าดูนี่เนื้อปลาแดงมากน่ากินนะครับไปดูนี่สีสันน้อนทอดข้าวใหม่โดยข้าวใหม่ป่ามันเนาะช่วงนี้ข้าวนาเขากำลังข้าวใหม่ครับกินกับลาบปลานี่นะครับต้มหัวปลามาเอาลิ้นนี่ก็จะมีไส้ย่างมาหัวบ้านทุ่งกับลุงเดียนพากินพาเที่ยวครับเขามีเมนูเด็ดกันมานี่แต่เพิ่งใช้โฟงมาล้างสันเมนูแล้วพอกล้องไหนแล้วพอกล้องไหนละมาล้างสันเมนูจากอยู่ในนี่แหละเขาเรียกว่าไก่กระโปงมันเนาะมาดูเอาหิงนะเอาหิงนะหิงกระลอกนะเมื่อกี้เดินมาจะเอามือคนเดียวอย่างต้องใช้มือฮะออกไปแล้วใช้มือตัวใหญ่ครับลาบเนื้อเนาะพี่น้องนี่นะกินกับเสลี่ยมเขาเนี่ยแบบแต่ดิปลาดุกอุยเอาระเบิดมาจิ้มได้กลับมาดูกันอะกลับมาโชว์ครับนี่คือเป็นปลาดุกรัสเซียหมอนหมอนทำไมเดี๋ยวอย่าดิ้นสิลูกอย่าดิ้นสิครับนี่เพิ่งเกิดมาเผยแพร่อาหารเหนือนี่ทำไมหัวหยางกี่วันเพื่อนนะเก่าไปใจเย็นอย่าดิ้นนี่ครับสำหรับเมนูเฮาเย็นนี่ต้องรอติดตามปลาดุกรัสเซียเดี๋ยวเชฟพงกินเนี่ยเมนูยังเหรอเดี๋ยวลาบหล่นครับหรือว่าจะไปทำเป็นห่อนึ่งเนาะห่อนึ่งก็น่าจะเด็ดครับห่อนึ่งปลาดุกลาบหล่นกระดาษแทนทำเป็นแดดเดียวแล้วหัวไปต้มซดน้ำซุปครับตัวนี้กินกันทั้งตระกูลเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับเขาก็เอาไปล้างเนาะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปย่างแล้วมาลาบครับลาบใส่บะเขือแจ้ตัวต้องรอติดตามนะครับไอ้รัสเซียมานะครับมีเมนูเด็ดสำหรับแรงนี่ครับเป็นอาหารเนื้อๆนะครับเนื้อพี่น้องก็นี่ก็เอามาทำความสะอาดล้างความสะอาดนะครับเดี๋ยวก่อนอย่าไปย่างมาจุดเตาจุดเตาครับเดี๋ยวเขาจะเอาเนื้อไปย่างก่อย่างไงย่างหน่อยเนาะครับเอาไปห่อนึ่งก็จะหม้อเนาะห่อนึ่งปลาดุกใหญ่ครับเดี๋ยวห่อนึ่งสักห่อสองห่อนะครับห่อนึ่งนี่อย่างตัวนี้ประมาณสักสามโลกว่าก็ให้ได้อยู่ครับเนื้อปลาดุกเนี่ยมันแน่นไม่มีเกล็ดมาแล้วครับผมก็พร้อมที่จะเอาไปทำเมนูแล้วครับถั่วไส้กี่ประมาณกี่กิโลใช่พงตัวนี้มันสามโลกว่าสามโลไปเนาะนี่ครับเขาก็จะจัดเมนูกันครับเดี๋ยวเอาไปเขียนไปซับทุกหัวล่างก็สะอาดอีกแป๊บนึงนะครับลาบปลาหล่นครับนี่หล่นนี่ก็คือเอาไปย่างเบื่อให้มันซุกครับแค่โดนไฟให้มันเป็นหล่นแล้วเอามาลาบครับหมอนี่เอาไปต้มดูปากลองดูหมอนี่จะปากเลยลาบมดตัวพอหมดเนาะใช่พงเนาะเชียงแดดมันจะกินลาบสักเกินตัวครับแล้วก็จะไปทำห่อมกหรือทำแดดเดียวอย่างก็แล้วแต่ฉันรัดครับวางมีเตอร์มีผมชำระในการชำระปลาแป๊บนึงครับลาบเกินตัวป่ะเนาะใช่พงเนาะโอ้จิ้นมันแดงดีขนาดนะครับจิ้นปลาดูชนิดนี้ครับเขาจะเชื่อว่าขั้นหน่อยต้องขั้นที่แบบห่อมาตัวใหญ่เขาจะขั้นแล้วมันจะปิ้งแบบซุกครับแต่ว่าไม่ได้ปิ้งแบบซุกนะปิ้งแบบมันมีเดียมอ่ะปิ้งแล้วมาย่างต่อครับเรียกหัวก่อนน้ำซุปที่เหลือก่อนส่วนของตัวก็ทำอย่างก็ต้องรอติดตามครับหางปลายหางนี่ก็ไปต้มเป็นน้ำซุปครับจะได้รสชาติดีนี่ไส้มันใหญ่มากครับดีตัวใหญ่ปลาหล่นครับชนส่วนนี่ก็เกือบ1กิโลแล้วครับตอนนี้เชฟพงกำลังพานี่อยู่ระหว่างที่รอเชฟพงเอาครัวปลากลับมาจุดเตาไว้รอเนาะทานแบบพอดีนะครับตอนนี้เป็นไม้บักขามันไว้ยังทานมันพอดีครับจะได้ทำเป็นเมนูเราเด็ดๆสำหรับเย็นนี้นะครับมาดูนี่เนื้อปลาแดงมากน่ากินนะครับมาดูสีสันนะครับเอาไปทำเป็นห่อนึ่งห่อหมกเนาะแซลมอนเมืองไทยห่อหมกเยอะชะพูห่อหมกใบอย่างว่าที่คนทำภาคกลางก็ทำเนี่ยห่อหมูใบยอนะครับน่าจะเวิร์กครับเนี่ยบ้านเฮาปลาเสียปลาเสือเลยนะครับบ้านเฮาแกะใช้น้อยส้มกับปลาดุกจี
ครับวันนี้ลาบปลาล้นแต่ว่าสูตรเป็นการคั่วมีนครับเป็นสมุนไพรทางเหนือเนาะนี่เชฟพงศ์เขาก็เตรียมไว้นะครับหอมแดงเนาะแล้วมีขิงครับขิงแก่ๆเลยแล้วก็มีตะไคร้ซอยนะครับมีกระเทียมโขกเดี๋ยวจะเอาทุกอย่างเนี่ยไปมีรวมกันให้มันเหลืองๆนะครับเดี๋ยวบางมอเขาจะจอยแง่กันเนี่ยแล้วก็เวลากินกับลาบปลาล้นนะเพิ่งก็กินกับบะเขือแจ้ครับบะเขือแจ้ได้ดองน้ำปลานิดนึงแล้วก็กินกับหัวปลีสดลาบปลาล้นแล้วก็มีนี่อันนี้มันใจสะเดานะครับนี่คือใบชะเอมครับนี่ยอดประแตงสาใบประแตงสาครับนี่อันนี้คือยอดของต้นตะลิงปริงครับที่เปรี้ยวๆเนี่ยเอากินกับลาบครับเดี๋ยวเฮาก็จะเอาเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยไปหมักน้ำมันก่อนเป็นสูตรใหม่สูตรเร่งรัดเนาะสมัยเมื่อเดียวต้องหมักก่อนแล้วก่อนไปทอดครับมันจะทำให้ทุกอย่างสุกพร้อมกันสมัยโบราณแต่ก่อนเนี่ยผมจะเอาแบบเอาทอดกระเทียมที่นึงไปทอดตะไคร้ที่นึงครับมันก็ใช้เวลาในการทอดเหมือนเป็นหลายนานน่ะแต่นี่เขาจะมักไว้เลยครับแล้วเขาไปทอดร่วมกันทีเดียวเลยก็จะได้มีสลับเอามาใส่ลาบครับนุ่นหันไปดูทางนู้นใช่พงศ์เขากำลังจะย่างปลาดุกนะครับย่างปลาหล่นละต้องรอติดตามนะครับใช่พงศ์ก็จะเอาหัวไปต้มนะเนื้อมันนี่แล้วแต่จะไปทำครับทำหลายเมนูแล้วกับจะเอาหัวเนี่ยไปย่างเป็นหล่นครับโอ้ชิ้นมันเริ่มเลยงับได้ใหญ่เกินได้อยู่ก็คือย่างไปพอมันจะพอเหมือนให้มันขาวนะครับย่างแบบนี้นะลาบป่านี่เพิ่นใส่ตอนลาบนี่เพิ่นใส่คาได้หน่อยเนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับเอาก็จะเอาปลาดุกที่เฮาเตรียมไว้เนี่ยมาหล่นไฟแป๊บนึงครับหั่นบางๆไว้เห็นมั้ยเคล็ดลับห้ามสุกห้ามดิบสุกเกินก็บ่อร่อยครับดิบเกินก็บ่ดีครับดูครับมีที่บางมอดเฮามักไว้นะครับก็จะมาทอดให้มันกรอบไปพร้อมกันนะครับเอาใส่ลาบป่านี่หอมแน่นอนครับตอนทอดนี่ก็หอมไปนี่ครับหอมแล้วเจ็ดบ้านแปดบ้านหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านนะมาแล้วครับมาดูตรงที่หอมมาย่างวันนี้โอ้นี่ครับเกือบจะได้ตีละเดี๋ยวจะเอาไปย่างใส่เนี่ยมะเขือแจ้ก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวมะเขือแจ้มันจีไฟเลยครับครับนี่มันจะสีเหลืองแดงเนี่ยมันหนาไฟเราก็พอดีครับย่างกันไปเรื่อยๆครับอ่านะครับดูบะซุกไปกันนี่ใช่ผมบะซุกเนาะพ่อหนาเนาะจิ้นหนาแล้วดูครับมันจะเอาเลาะเอาแต่เนื้อมันมาลาบครับต้องดูนะใช้มีดบ้านโป่งครับนี่มีธรรมดาตะกี้นี่ไปทำได้ป่ามีดโอ้มีดเดียวมีดอันนี้ดิบไปก่อนเนี่ยจับละกูเตี๋ยวของเราแดงนี่ก่อนมาไหมเอาลิ้นไหมมันเราลิ้นสาวเขาไหมตัวหันลำเดียวอันนี้มีดอย่างก็แป้งนมย่างให้ดูมาเด้อมันฮ้อนน้ําเมนูมันปานเจียวฮ้อนธรรมดาหอมแบบนี้ต้องกินกันหลายคนกินพี่กินน้องกินหลายคนครับกินเพื่อนกินฝูงนี่มันจะได้กินนักมันเล่นไปกินนักฮ้อนทําหม้อใหญ่ครับมากน้อยเด้อบ่ไหวฮ้อนมันอาจจะไหม้ด้านบนแต่ว่าข้างล่างมันถือว่าโอเคครับเดี๋ยวส่วนของซี่โครงกระดูกเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำต้มต่อครับเป็นน้ำซุปมันต่อส่วนขีบจะส่วนข้างๆนี่ผมเพื่อนเด้อเป็นยังนี่นะส่วนยังล้ำนี่ล้ำก็กินเลยโอ้มันต้องลาบกะลาบเปรี้ยวกะอ๋อโอ้เมื่อกี้นี่ก็ต้องความคอกันเนี่ยมาเดี๋ยวเชฟพงเอาคอปาแป๊บนึงครับเดี๋ยวเชฟพงบอกว่าขีบเคิบนี่มันต้องเอาออกตรงนี้คือตัวส่วนที่ล้ำที่สุดเลยนี่นะครับผมถ้าคนปิ้งปลาดุกคนจะหู้หรอว่าจะขีดข้างอันนั้นปลาดุกบ้านก้าอู้ไม่กันนะครับเออเอาต่อติดตามครับเอากระลันด้วยนะครับพร้อมมาเนี่ยเชฟพงก็จะเอาอันนี้จะมีบะเขือแจ้เนาะตำบะเขือแจ้ตำหอมแดงที่เขาจีอ่ะหอมแดงบะเขือแจ้เนี่ยนะครับก็จะเอามาโขลกรวมกันต้มหัวปลากันตั้งเริ่มเดือนแล้วนั่นลืมสวัสดีอลินสวัสดีครับอลินครับนี่มากินข้าวด้วยกันแมลงนี่ดูอลินมีตังค์ให้ยืมก่อชาวบ้านบอกป้าหน้ายืมตังค์ตลอดอ่ะเอาละครับถึงกันโซลาบเนาะมือลาบเนื้อครับเขาอย่าโซพริกก่อนนี่อย่างนี้น้ำซุปเนาะน้ำซุปจากการต้มหัวผมเพอใส่เกลือครับผมชุดรสไปละแล้วต่อไปนี่เป็นซุปเนื้อครับเนื้อก็จะใส่กลิ่นลาบครับกลัวใหม่ขอโทษเผ็ดกว่านี่ขอเผ็ดน้ำปลามันนักครับดู
เนื้อปลาเราตรงนี้นะครับต่อไปเครื่องเทศเหรอนี่เครื่องเทศนี่เห็ดเนี่ยเห็ดเลยใส่เครื่องเทศใส่เครื่องเทศลงไปหอมพริกเอาเกลือเอาผงนัวเนาะมาโรยครับมาโรยคือมันคลุกเข้ากันนี่เป็นพริกราดทั้งเหนือเนาะได้กับสมเลยไปกับตะกี้ที่เอาบะเขือนั่นเหรออยู่ในคกอยู่เนาะบะเขือตะไคร้ครับอยู่ในคกอยู่คือมันมีกับข้าวเหนียวนะกินกับข้าวเหนียวน้อนะครับไปนี่แหละแล้วก็จะเอาเครื่องเดียวคกที่ใส่เข้าไปเกลือแจ้เกลือแจ้เกลือแจ้ที่ห้าแกนครับใส่เข้าไปส่งกระป๋าดุ๊กครับแต่คุณมักใส่ให้หน่อยมันนึ่งจะเปิ้งกินแล้วมันอื่นนี่อย่าอื่นนี่ด้วยอย่างโอ้โหกันคอกันเปิ้งไส้เพื่ออย่างอะไรนี่มันจะแลดหน่อยอื่นแหละป่ามีน้อยอีกคล้ายๆครับอุ้ยอีกกับคล้ายๆครับเป็นอย่างก๋อย้ำไก่แล้วใส่หัวปีนะครับกับบอกมันได้ว่ามันเพื่ออย่างแต่รสชาติมันจะขึ้นทำยังนะรสชาติจะทำยังถ้ากับปลาแท้จริงๆเขากินย้ำไก่บ้านเนี่ยย้ำไก่บ้านใส่หัวปีเนี่ยจริงผมใส่กินหัวปีมากกว่าไก่ก่อนนะกินง่ายดีอร่อยเลยครับหอมเครื่องเทศกับหอมเครื่องเทศแล้วเลยนี่เขาคั่วใหม่ๆเนี่ยคั่วเราใส่ขวดแต่ตอนนี้ครับเขาคั่วใหม่พี่คั่วใหม่วันนี้จะหอมแน่นอนแล้วมาใส่นี่ดีกว่าไฮไลท์อย่างคืนนี้ครับมีทอดกรอบนี่มันจะหอมมากวันนี้ลาบปลาลูกสูตรเหนือครับใส่มีด้วยขวดเขาคั่วต้องคั่วใหม่ๆเลยพี่น้องมันจะได้เข้าพริกเข้าเกลือหอมครับพอละโอ้สุดยอดใช่ไหมใช่ละนี่มีคาดแหละใส่น้ำซุปแล้วมึงเหรอโอ้ดูครับดูสีสันครับดูสีสันครับข้าวเหนียวนึ่งฮ้อนๆตั้งหลังก็เดือดนี่กำลังนึ่งข้าวใหม่ๆฮ้อนๆครับล้ำแน่นอนตามด้วยมีนะครับโอ้โหเลยแน่เลยครับเอ็มไทยโอ้นี่มีกรอบนี่ตะไคร้หอมแดงหอมขาวที่เขามีสันเจ้าครับแล้วก็ขาดไปได้คือผักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีเนาะโรยหน้าแล้วเอากลนหลาบเลยครับเลยเหลือไว้หน่อยเอาไว้โรยหน้าครับมีสีสันข้าวเหนียวห้อนมากุ้ยหนึ่งข้าวห้อนครับวันนี้นะครับแผนก QC แผนกชิมดูนี่ห้อมได้ลงมือเองมาเดี๋ยวเชฟปงอยู่ตัวละต้องกินก็ปรีด้วยเนอะหัวปีนี่เด็ดครับกินมันออกฟาดๆหน่อยแล้วก็มีผักกาดขินเนาะผักกาดขินนี่ครับลองชิมดูว่ารสชาติยังไงมาหลายอยู่นี่มีหมาแห่ผักกาดดองผักกาดส้มหนึ่งมะนี่ก็มีหมูกระเจี๊ยบครับนี่หน่อยอร่อยทำต้มหนึ่งมะน่ากินมากน่ากินครับมาอันนี้ตะกี้ไปพานี่มาละ402น้ำซื่อ2 420นี่ครับชิมดูหน่อยโอ้สต๊อปหัวปรีโอ้ก็ก้อยย่องมาก็ก้อยย่องมาเพื่อที่จะได้เห็นครับโอ้ต้มหัวปลาเอาพี่ปนไว้หน่อยเด็ดเลยครับนี่ฟังชิมดูนี่ครับมาสวยมากินข้าวแล้วลาบปลาครับมาเด็ดครับเป็นอย่างหลังกุ้งกันนะจิ้มนี่เอาไปเอาหั่นไม้อ่ะพี่ปูใส่พี่หลับอ่ะพี่ปูครับอร่อยครับนายไปน้องข้าวเหนียวฮ้อนๆกำลังนึ่งครับดูครับพักหลายอย่างหลายซิกนะครับทำแบบบ้านๆหน่อยวันนี้เชฟปงเขาล้างสัตว์ฝีมือเต็มที่ครับดูเนี่ยน่ากินงามครับกินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอเข้าซุปแป๊บนึงเอาเลยครับเต็มสบายเลย ดูหัวมันน้ำซุปหัวครับเอาพริกป่นลงไปโรยไปให้หน่อยสีสันครับนี่ครับสดน้ำซุปห้อนๆครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวรอข้าวเหนียวห่อซุปแป๊บนึงครับกินข้าวห้อนๆครับข้าวเหนียวห้อนๆมานะครับพี่น้องเอ้ยดูครับนี่ครับอุ่นห้อนๆข้าวใหม่โดยข้าวใหม่ป่ามันเนาะช่วงนี้ข้าวนาเขากำลังข้าวใหม่ครับมากินกับลาบป่านี่นะครับต้มหัวป่ามาเอาลิ้นนี่ก็จะมีไส้ย่างมาถึงเวลาลุยกินกับปีให้น้อยนะถ้ากินตอนนี้ก็จะอิ่มไปหาก็หาวันนี้มาจัดน้องเชฟโกชิมหรอข้าวห้อนหัวใหญ่เลยจานหัวใหญ่เลยถ้วยเลยเอาชิมดูกว่า5 กิโลเนาะ
กุ้ยยังไงกุ้ยกำยังไงใช้จานมาดิตักเต็มถ้วยก็ได้ใช้จานก็ได้ตักเลยจานกินไหนผมเออใช้ข้าวเหรอข้าวห่อนๆเนาะกับกับปีให้หน่อยเลยครับโอ้ยทำไงก็รวยรวยหอมแม่ร้านมากินข้าวแม่มากินข้าวด้วยกันโอ้นี่อย่างนี่เฮ้ยนี่อย่างวะดอกนิ่วดอกนิ่วที่เขาใช้ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะอันนี้เก็บมาใหม่ที่เคยไปกินที่เชียงตุ้งขอทอดแล้วกินเหมือนกันแบบนี้ชิมดูนะกับหลับปากเขาถามครับมันบอกขมมาแต่มันไหม้ไฟมันแห้งแล้วไปคือมันแห้งไงแล้วถอดใจไฟแห้งไงมันเนาะกินกับหลับปอดิ้นหนาลิ้นมันเนี่ยได้หลายอย่างเนาะบางคนเอาไปต้มก่อนแล้วเอาไปพัดใส่ชิ้นหมูครับรับแบมแบมก็ได้ไปได้รับหลักชิ้นหมูมาครับครับนะมากินมาหรอมันมีปุ๋ยยาใส่ดีไปหน่อยเนาะขมหน่อยเนาะครับบอกแค่ขมให้บ่โอ้โหนี่ลูกโดดไปน้องเอ้ยพี่กินหนูสวนครับกินกับนี่หลับทุกชามไปน้องเนอมาเดินกินข้าวด้วยกันครับดูดวงดวงใส่ดอกนิ้วนี่ไปให้อันมันก็จะออกมันๆเนาะกินกับปีให้หน่อยมันก็จะน่าจะเด็ดเออกลายเป็นดำตึ้งนึงละเจอพริกขนุนส่วนครับปีนั่นปีให้หน่อยค่อยฮะครับเด็กๆใส่ยางใส่ให้แบบนี่นะเขาพี่ต้องแกนในหม้อน้ำต้มแบบใส่หม้อหม้อแต่เฮ้ยเดี๋ยวแก้ง่ายลงควายนอนเลยก๊อฟไม่ง่อยป๊อกเต็มปากพักการได้ก็รู้สึกพักการเนี่ยบ้านเก็บมาหน่อยนี่นั่นเดี๋ยวพักการเนี่ยครับบ้านพักการคิวเนี่ยเดี๋ยวพักการเนี่ยมันประกาศคิวในหม้อน่ะกินกับลาบเนาะฮะนี่เหรอนี่เหรอหม้อใช่เม็ดกันนี่ฮึ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 เดือดไม่แสบใจคุณดูอร่อยนะกระเพาะคุณก็ดั่วนะเมื่อไรเดี๋ยวไปหาหมอครับกับปีนี่นะก็ทานปีนี้ครับไม่เหมือนกันหม้อแตกตัวนี้เขาทานอยู่เห็นลาบปลาดุกที่ว่าลาบปลาดุกความมีเนาะจนมากไม่ได้กินความมีวันนี้ได้กินข้าวมีมอสพี่มอสปีสดครับพี่ดอกนี่เลี้ยงผมใหญ่ห้าขับเองดอกมิ้นดอกมิ้นดอกเหรอเฮ้ยมือห้าดอกเหรอใช่เอ็มหลวงพิษหลวงข้ามหาแม่นะครับทานนี้นะมอสมันกะเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินละเรามาชิมดูชิมแบบเต็มๆเพื่อนๆได้เห็นกันหน่อยดอกนิ้วนี่ถ้าเอาไปทอดกันหมดรายการเหมือนกันครับที่เชฟดุ้งเขาลาเขารสดีโดยๆหน่อยงามมากเลยมันก็ปล่อยดุ๊กเนาะขนมงมีพริกหนูสวนมีรูดโดนจันโอ้ยรูดโดนจันนี่อันเดียวอยู่วะอยู่วะไปเฮ้ยอยู่วะไปว่าลมภาษาอย่างภาษาเมืองคำนิดๆอ่ะมันนิดๆอ่ะเรียกแค่ผมอ่ะเอาอยู่ร่างข้างผมยิ้มเก็บคนได้เป็นยุ้งว่างพ่อจ๋าพ่อจ๋าให้ห้องวันอย่างไรยุ้งนี่ร่วงร่วงกับกำนันก็จัดการกับมีร่วงนี่ไปแต่งสาไปน้องแต่งสานี่บุกผ่ากลางห้องอย่างแล้วบุกผ่ากลางห้องอย่างแล้วรถไงมันเหมือนสาวรถไงกับหลาบควายกับหลาบป่าโอ้โหลิ้นกินครับลูกโดนเนอะเดี๋ยวพี่ปูนไปเนี่ยสยบปูมาเล
เสียทุนหอมขอบคุณครับนี่หยอดตะลิงปิ้งออกมันๆครับกินได้แค่นี้ดินก็กินไปเลยอ่ะนั่นนี่ก็คือเอียงหูบอกว่าอย่างผมนี่จะออกขมๆขนมากขนเป็นยาครับมาแหวงเรียนกินไปเลยใบอย่างพวกเต็มจานเนี่ยสามเม็ดเลยเออน้องฮัททอดไปยาสมุนไพรอ่ะฮัททอดไปบักกูนี่เนาะเขาไปบักกูสีดำเลยผมเป็นยาว่าเนี่ยชาเปล่าขมหวานมะเขือเจ้ครับเนี่ยเป็นบอกแฟนมาเดินยืนแล้วบอกแฟนผมเห็นกระไซเนาะปังปังปัดหรือแม่บ้านแบบเนี้ยแม่บอกแฟนออกมาอ่ะไม่นุ่มอ่ะเขือเจ้มันจะหื้นๆปากว่าหยอดนี่อันนี้อย่างอะไรเนี่ยอันนี้หอมเสียเสียว่าผมโดนหลวงอันนี้ใบเนี่ยกินแล้วหลับควายมั้งอันนี้นี่สองใบอยู่ได้ครับขั้นตอนนึงเหรอแค่ไหนแต่กินแห้งเดี๋ยวแค่เพียงตอนนี้น่าหอมน่ะยกมันในปัจจุบันลูกไปยกเราดูสักแก่นหรอที่ครัวนี่ผมไม่เหมือนกินหลับกินพริกอย่ามาหน้าแดงหน้าดีหน้าแดงเงี้ยน้ำไม่กินต้มปลาเนี่ยหมอปลาดุกดูครับต้องหลักไซเอาลิ้นอุ้ยเอาเนี่ยมาต้องหลักไซไปย่างมั้งแล้วเนี่ยนะจุดซึ้งเงาเนี่ยอร่อยสุดยอดดูมั้งแหละช่วยใส่ลูกดูดันเจ้าแค่ดูดนแล้วเป็นพริกขี้หนูส่วนนะเด็ดเด็ดมากมันนุ่นถ้ามันนุ่นน้อยก่อนมาดบอกมันล้ำแค่บัดกับหนูน้อยนี่เจ้าตัวนี้กี่เขาแกบอมกับแกบอมกับเพิ่งยูเพิ่งไหนคิดมากไปข้ามือเขาอ้อว่ะตายกันวันนี้มั้งจริงมั่นใจมากอ่ะมันหน่อยเอาแว่นน้อยเนาะตัวแว่นเนาะครับมันนุ่นน้อยครับเป็นลำปางกันหวานมั้ยก่อนจะเริ่มเกิมแบบมีนี่เดียวได้ใจเนาะตอนนี้ฟาดอะไรมาอะเบยยางมันอยู่โคลนทุกหมดเลยเนี่ยเริ่มบอกตาเขาหวานหวานอะอร่อยอีกหนึ่งไปเลยครับมอดก่อนนั่งพ่องมานั่งมองเพราะว่าเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปเนาะสวัสดีเขยด้วยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเขยสวัสดีครับมาเขยมากินตัววันนี้เจ้าที่อุทยานนั่นก็มาเขยมาชิมดูนี่เจอกับลูกโดนเขยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยลูกโดนที่ไหนนี่มาใหม่เด็กกี้อันเด็กกี้มุดหนึ่งละเนี่ยเขยเข้าห้อนๆครับกุ้ยอกกำยิงใหญ่เลยเขยจ้อนดีกว่าสะดวกกว่าจ้อนเอาไงใส่แป้งขมเลยเนาะใส่แป้งขมเลยปวดปอดอยากเคี้ยวออกเลยเหรอหอมมากพี่แกให้ระวังหนาเอาพี่แกน้อยหนึ่งพี่แกน้อยหนึ่งอย่าทำเก็บมันเถอะมอดเกียร์ไข่เกียร์กินข้าวนักกับปรีสดหน่อยนี่นี่ครับนี่ครับนี่เน็ตนี่ครับคือรสชาติจ้างกินปีขนาดนั้นครับกินแก่นเลยนะนี่บะทุกบะทุกก็กินเอาอะไรว่าเอาข้าวหนีมอดเนี่ยมันมีแฮมปั้นหรอของไข่มูเรียนี่ไข่เกียร์มากินข้าวเย็นเดียวจะไม่ได้กินอย่างอื่นบรรยากาศตอนแรงๆครับกินกันไปเรื่อยๆเนาะมีทอดกับหม้อครับผมไปมากินข้าวไปมั้ยไม่เอาเลยค่ะเอาเลยบอกไม่ไปหน่อยนึงของหม้อทอดนี่ดองมีทอดครับเขาถ่ายกับบะเขือแจ้กับผักหลายๆเนาะกินนี่เนาะถ้ามันมีบะแห้หม้อหน่อยนะมีบะแห้ผักกาดดองใหม่ๆเนี่ยกินกับเนี่ยลำบะแห้หลังบ้านครับต้องเป็นฟักแกมรู้สึกได้เดี๋ยวผมจะเก็บนวลไปวันที่สวนห้องเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณเชฟพงเขานะดีเป็นคนดีขัวป่าแล้วก็ล่าป่าขึ้นตัวนะเชฟพงปิดคลิปมาจิมใครตั้งใจจะปิดแต่เจ้าละเรื่องมาปิดเข้ากับป้านเจ้ามือพอที่ปิดเกินว่าเต็มต้องเลยเนี่ยอุ้ยลงไปดีด้วยไงครับยังไงคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ตัวนะครับผมให้กับติดตาม
ว่าบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวด้วยครับผมครับไม่หวนกันบอกเป็นในวันลดลงกินแล้วก็ใครอยากได้ซูนี่เรามาทำดูเนื้อลาบปลาดุกที่ว่าทอดมีโดยกำลังก็เห็นกำลังไม่ได้กินบ่อยปกติมันจะลิ้นมีก็คุณเดียลาบมีครับก็ถือว่าเด็ดครับสำหรับซูนี่ก็ขอบคุณเชฟพงศ์กันหลายที่ฟังสรรเมนูมื้อเฮาชิมนี่นะครับเดี๋ยวก็กินกันไปเรื่อยๆนะนี่มีต้มหัวปลามีลาบปลามีเนื้อลาบสมอครับเนี่ยส่วนเครื่องเยอะแยะบอกว่าคือเจ๊เนาะมาโอ้มีหลายเมนูกันครับยังเหลือปลาอยู่เขาจะร้องสรรเมนูในกองก็ต้องรอติดตามกับตัวนี้ครับใหญ่เลยนะวันนี้ก็ขอบคุณเชฟพงศ์ขอบคุณทีมงานเขาทุกคนนะครับมาช่วยกินกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขวบบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ